วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ลากูน่า JV สีใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับจะเป็นสีแบล็คพิงค์นะครับเป็นสีดำชมพูนะครับผมสำหรับตัวเต็นท์ลากูน่า JV นะครับขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10สูงอยู่ที่เมตร60นะครับตัวนี้จะเป็น1ประตู3หน้าต่างภายในตัวเต็นท์จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีกุ้นตัดด้วยสีชมพูส่วนไฟชีทเป็นชมพูล้วนนะครับแล้วก็สกรีนแต่ละจุดก็เป็นสีดำนะครับผมเพื่อความหรูหรานะครับสำหรับเสาสำหรับตัวเสาเต็นท์นะครับโครงสร้างจะเป็นผ้าจะเป็นเสานะครับเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด11มิลแล้วก็ตัวผ้าไฟชีทจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3500มิลนะครับแล้วก็จุดเป็นตัวเต็นท์จะเป็นโพลีเอสเตอร์เหมือนกันพื้นนี่ก็จะเป็นผ้า P210 กรัมเคลือบกันน้ำ2ด้านนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆตัวเต็นท์นะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับตัวเต็นท์นะครับรอบๆตัวเต็นท์ตัวเต็นท์ลากูน่า JV นะครับก็จะเป็น1ประตูสำหรับประตูนะครับจะเป็นหน้าต่าง2บานนะครับซ้ายขวาก็คือหน้าต่างครึ่งบนรอบตัวเต็นท์เดี๋ยวจะพาไปดูจะมีเทเลสด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะแถมเสาเทเลสมาให้2ต้น2เส้นแล้วก็จะมีปีกกันฝนสาดกันฝนสาดแล้วก็เวลาลมเข้าแล้วก็ม้วนเก็บได้ตรงนี้จะเป็นตะขอม้วนเก็บตัวปีกมันนะครับถ้าฝนตกแล้วก็รูดปิดได้นี่ฮะมันจะมีตรงนี้มีซิปรูดปิดตรงนี้นะครับตัวล่างนะครับแล้วก็จะปิดซิปตรงนี้รูดปิดได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างด้านข้างนะฮะกรณีนี่เราก็ดึงเชือกไว้ได้เลยนะครับดึงเชือกตึงมียางยืดให้ยางยืดนี้เพื่อเวลาลมพัดนะครับจะได้ยืดหยุ่นได้ดีเวลาลมพัดนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะยืดหยุ่นกันให้มันขาดสมมติว่าเราผูกตัวเชือกตัวตรงตัวข้างเต็นท์นะครับดึงเชือกก็ให้ดึงในระดับเดียวกันไปทางตามตะเข็บนะครับอย่าฝืนอย่าล้างมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็สามารถม้วนเก็บได้หน้าต่างก็จะมีซิปปิดหรือไม่เวลากรณีฝนสาดนะครับตะขอเก็บปิดได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังสุดนะครับรูดปิดได้เลยนะครับลมก็จะเข้าด้านล่างได้มีจุดดึงเชือกด้านข้างนะครับตัวนี้2จุดนะครับตัวนี้ก็จะสีชมพูน่ารักสดใสจะเป็นปีกเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกทีนึงสีชมพูก็จะสว่างนิดนึงนะฮะซิปของเราก็จะเป็นสีชมพูตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะฮะสำหรับหน้าต่างประตูก่อนประตูนะครับจะมีหน้าต่างเล็กเปิดซ้ายขวานะครับเปิดได้อย่างนี้เลยหน้าต่างนี้ข้างนอกเล็กนะครับแต่ข้างในบานใหญ่นะครับระบายอากาศได้ดีไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะร้อนนี่ฮะบานใหญ่คือข้างนอกข้างในใหญ่เป็นตะข่ายนะครับส่วนข้างนอกจะเล็กลงนิดนึงปิดได้มีทั้งหมด3บานนะครับหน้าต่างบานใหญ่มี3บานแล้วก็จะมีช่องใส่แอร์มีซิปนะครับตัวนี้มีคนเคยถามคอมเมนต์ว่าฝนสาดเข้าไหมครับเนื่องจากข้างนอกเป็นผ้าคุมไฟชิดเต็มนะครับไม่น่าเข้าได้นะครับแล้วก็จะมีจุดแขวนตะเกียงที่ใส่ของซ้ายขวาแล้วก็ซิลตะเข็บนะฮะตรงตามมุมต่างๆนี่ฮะมุม
มไปเก็บตัวเต็นท์แล้วก็มีช่องใส่สายไฟนะครับของสนามเดินป่าประตูก็จะเป็นตัวทีคว่ำก็ประมาณนี้นะครับข้างในตัวเต็นท์สำหรับสีดำชมพูครับสำหรับตัวเต็นท์ลากูน่า JB นะครับจะเป็นสีชมพูดำดำชมพูก็มีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าไม่ว่าในจะเป็นห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็สนามเดินป่าสาขาจรัญ53ทั้งเว็บไซต์ www.sanamdeinpa.com Facebook Shopee Lazada นะครับถ้าเพจ Facebook นะครับเป็น Fuel and Camping สนามเดินป่าผู้ติดตามประมาณ 200,000 นะครับในกรณีมีการจ่ายชำระเงินทางเพจ Facebook ของเราจะให้ชำระเป็นเงินบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับระวังช่วงนี้ก็จะมี Facebook ปลอมระบาดเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากเต็นท์ลากูน่า JB สีดำชมพูไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ